ค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะวันนี้เรามาเข้าสู่หัวข้อสัมมนาในหัวข้อชื่อแมชชีนหรือเครื่องนะคะจะมาช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจได้ดีกว่าหรือไม่แล้วถ้าเกิดดีกว่าจะดีกว่าได้อย่างไรนะคะค่ะก่อนอื่นที่จะมาสู่รายละเอียดนะคะขออนุญาตแนะนำบริษัทอวาแลนซ์ก่อนบริษัทอวาแลนซ์เราเป็นบริษัทซอฟต์แวร์ที่รับ implement solution ให้กับลูกค้ามา17ปีแล้วนะคะเรามีกลุ่มลูกค้าหลากหลายอินดัสทรีค่ะแล้วที่สำคัญนะคะเราเป็นพันธมิตรกับบริษัท IBM ค่ะที่มาร่วมในการสัมมนาวันนี้ด้วยนะคะค่ะเมื่อพูดถึงแมชชีนในหัวข้อการสัมมนานะคะทุกท่านก็อาจจะนึกถึงในส่วนที่เป็น AI แมชชีนที่เป็น AI เพราะว่าตอนนี้เทรนด์ AI เป็นเทรนด์ที่กำลังมาแรงซึ่ง AI หรือ Artificial Intelligence หรือที่ภาษาไทยเรียกว่าปัญญาประดิษฐ์มีความหมายหลากหลายถ้าท่านไปเสิร์ช Google ก็จะเห็นความหมายหลากหลายมากเลยแต่เราขออนุญาตยกตัวอย่างนะคะความหมายที่คุณAlan Turing ที่เป็นบิดาแห่ง AI ได้กล่าวไว้ก็คือ AI เป็นศาสตร์ของวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมในการทำให้เครื่องในที่นี้คือเครื่องคอมพิวเตอร์มีความฉลาดค่ะคราวนี้เรามาดูว่าการทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์มีความฉลาดทำได้อย่างไรจริงๆมีหลายวิธีนะคะแต่ว่าวิธีที่จะกล่าวถึงในการสัมมนานี้มีอยู่2วิธีค่ะคือการทำสิ่งที่เรียกว่า Rule Based AI และ Machine Learning AI นะคะเรามาดู Rule Based AI ก่อนค่ะ Rule Based AI คือเป็นการใช้ Logic มาช่วยในการตัดสินใจส่วน Machine Learning เป็นการใช้ Probability หรือความน่าจะเป็นมาช่วยในการตัดสินใจคราวนี้มาดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างแรกที่เพื่อให้ท่านเห็นภาพมากขึ้นคือการแนะนำผลิตภัณฑ์อย่างเช่นท่านอาจจะทำธุรกิจเกี่ยวกับการขายสินค้าให้กับคนบางกลุ่มอาจจะเป็นสินค้าสำหรับสตรีแล้วท่านต้องการใช้ Logic AI Rule Based นะคะในการแนะนำผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าท่านอาจจะเช็คว่าลูกค้ามีคุณสมบัติตรงกับผลิตภัณฑ์ที่ท่านอยากนำเสนอหรือไม่นะคะอย่างเช่นดูว่าลูกค้าเป็นผู้หญิงอายุอยู่ในช่วง18ถึง30ปีมีความสนใจผลิตภัณฑ์ของท่านท่านก็นำเสนอผลิตภัณฑ์อันนี้เรียกว่าการนำเสนอโดยใช้ลอจิกแต่ถ้าเกิดนำเสนอโดยการใช้ความน่าจะเป็นนะคะท่านอาจจะวิเคราะห์จากข้อมูลในโซเชียลมีเดียเอามาวิเคราะห์และดูความน่าจะเป็นว่าลูกค้ามีความน่าจะเป็นที่จะซื้อผลิตภัณฑ์นี้มากถึง8หรือ 90% ท่านก็นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความสนใจของลูกค้ากับอีกตัวอย่างนึงนะคะเป็นตัวอย่างของการเคลมประกันซึ่งเข้าใจว่าทุกท่านที่ขับรถนะคะทุกท่านก็น่าจะมีกรมธรรม์แล้ว อาจจะมีประสบการณ์ในการเคลมคราวนี้การที่บริษัทประกันเขาเคลมประกันถ้าใช้ลอจิกหรือตรรกะนะคะก็เป็นการตรวจสอบว่าท่านมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขกรมธรรม์หรือไม่แล้วก็ให้ท่านเคลมอย่างเช่นกรมธรรม์ยังไม่หมดอายุการชนเป็นการรถชนหรืออุบัติเหตุที่ตรงกับเงื่อนไขที่กำหนดอยู่ในกรมธรรม์เขาก็ให้ท่านเคลมแต่ถ้าเกิดการเคลมประกันโดยใช้ probability หรือความน่าจะเป็นก็คืออาจจะดูว่าท่านมีโอกาสฟอร์ดหรือปลอมแปลงการเกิดอุบัติเหตุหรือไม่ถ้าเกิดดูแล้วโอเคเปอร์เซ็นต์การฟอร์ดเป็น0เขาก็ให้ท่านเคลมอันนี้คือการเคลมโดยการใช้ความน่าจะเป็นมาเกี่ยวข้องนะคะซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของ Machine Learning คราวนี้ท่านอาจจะสงสัยแล้วเอามาใช้รวมกันได้หรือไม่นะคะตัวอย่างถัดไปจะให้ท่านเห็นภาพมากขึ้นว่าเราสามารถทำสิ่งที่เรียกว่า Intelligent Decisionหรือการตัดสินใจแบบฉลาดนะคะก็คือเป็นการเอา Rule Based AI และ Machine Learning AI มาผสมกันแล้วก็ตัดสินใจเรื่องทางธุรกิจมาดูตัวอย่างกันค่ะตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างเรื่องสินเชื่อเ
ซึ่งเข้าใจว่าทุกท่านในที่นี้นะคะเคยมีประสบการณ์การขอสินเชื่อมาบ้างอย่างเช่นสินเชื่อบ้านสินเชื่อรถหรือบัตรเครดิตสินเชื่อบุคคลต่างๆนะคะตัวอย่างนะคะสมมุติว่าลูกค้าท่านหนึ่งมาขอสินเชื่อแล้วเป็นลูกค้าที่มีเครดิตสกอร์ต่ำพอเครดิตสกอร์ต่ำนั่นคือหมายความว่าลูกค้ามีความเสี่ยงนะคะแต่เผอิญลูกค้าท่านนี้เป็นลูกค้าแพทินัมหรือลูกค้า VIP นะคะคราวนี้ในเมื่อมันขัดแย้งกันอย่างนี้ปุ๊บเราอาจจะใช้ Machine Learning มาช่วยผสมผสานนะคะโดยการอาจจะวิเคราะห์จากข้อมูลอื่นๆนะคะอาจจะเป็นข้อมูลในโซเชียลมีเดียหรือข้อมูลประวัติอื่นๆแล้วมาดูความน่าจะเป็นว่าลูกค้าท่านนี้มีโอกาสที่จะเปลี่ยนใจไปใช้ของคู่แข่งแล้วคู่แข่งก็มีโอกาสรับลูกค้าท่านนี้ไปแทนท่านนะคะเพราะฉะนั้นพอท่านมาดูปุ๊บผสมผสานระหว่าง rule base กับ machine learning ก็ทำให้ท่านตัดสินใจได้ว่าโอเคถ้าอย่างนั้นเราก็ยอมให้สินเชื่อกับลูกค้าท่านนี้หรือ accept application กับลูกค้าท่านนี้ไปก็จะถือว่าเป็นการผสมผสานระหว่าง rule base นะคะแล้วก็ machine learning เข้ามาด้วยกันค่ะเมื่อสักครู่มีการยกตัวอย่างอาจจะผสมกันหลาย use case คราวนี้ขออนุญาตยกตัวอย่างในธุรกิจนะคะในอินดัสทรีหลายๆอินดัสทรีว่าเราจะสามารถนำเครื่องที่ฉลาดเนี่ยค่ะมาช่วยในการตัดสินใจในการทำอะไรในแต่ละธุรกิจบ้างนะคะอย่างเช่นธุรกิจแรกธุรกิจธนาคารนะคะธุรกิจธนาคารเราอาจจะเอามาช่วยในการอนุมัติสินเชื่อการตรวจสอบลูกค้าที่ปลอมแปลงหรือฟรอดเข้ามาการตามหนี้ต่างๆนะคะอันนี้คือกลุ่มแบงกิ้งกลุ่มประกันหรืออินชอรันนะคะเราอาจจะเอามาช่วยในการอนุมัติกรมธรรม์นะคะการทำ underwriting หรือภาษาไทยก็คือการอนุมัติกรมธรรม์ให้กับลูกค้าหรือการเคลมที่ยกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นะคะในเชิงหน่วยงานรัฐบาลนะคะเราอาจจะเอามาตรวจสอบว่าลูกค้าขอโทษค่ะประชาชนนะคะมีสิทธิ์ได้รับสิทธิประโยชน์อะไรบ้างใช่ค่ะหรือยกตัวอย่างถ้าเกิดช่วงนี้ท่านอาจจะใช้คอนเซปต์ไทยชนะท่องเที่ยวไทยท่องเที่ยวไทยค่ะค่ะแล้วก็เขามีการตรวจสอบตัวตนว่าเป็นตัวตนของท่านจริงหรือเปล่าที่ท่านต้องถ่ายรูปบัตรประชาชนคู่กับรูปหน้าท่านแล้ววอลิฟายตัวตนอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เขานำตัวintelligent decision มาช่วยในการตัดสินว่าท่านเป็นตัวท่านจริงๆนะถึงท่านจะได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่ท่านมีสิทธิ์ค่ะถัดมานะคะในกลุ่มที่เป็นเฮลท์แคร์นะคะหรือโรงพยาบาลอันนี้อาจจะมาช่วยคุณหมอวิเคราะห์โรคได้นะคะอย่างAvalanche ก็คือเรามีประสบการณ์ในการที่นำผลของอาจจะเป็นอัตราการเต้นหัวของหัวใจคลื่นสมองต่างๆมาช่วยวิเคราะห์ว่าผู้ป่วยท่านนี้มีอาการเป็นอย่างไรแล้วก็มีความเจ็บป่วยอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็คือสามารถนำไปยกได้ท่านมาช่วยได้ใช่ค่ะค่ะกลุ่มถัดมาก็คือกลุ่มรีเทลนะคะกลุ่มรีเทลก็เราสามารถเอามาใช้ในการออฟเฟอร์ผลิตภัณฑ์นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับลูกค้าอย่างตัวอย่างที่ยกไปเมื่อสักครู่นะคะหรืออาจจะมาช่วยในกลุ่มที่เป็น customer service นะคะการบริการลูกค้าอาจจะช่วยลักษณะที่เป็นแชทบอทช่วยถามตอบลูกค้าในกรณีที่ call center อาจจะไม่ว่างไม่สะดวกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือมันจะเด้งขึ้นมาเป็นข้อความที่เราเห็นไหมคะแบบเช่นสวัสดีคุณปัญญาต้องการอะไรอะไรอย่างงี้ไหมคะใช่ค่ะก็คือสวัสดีค่ะวันนี้มีอะไรให้รับใช้คะลูกค้าก็อาจจะเป็นลักษณะที่อยากจะคืนของมากเลยเพราะว่าได้ของไม่ตรงกับที่ต้องการเขาก็ทางตัว customer service หรือแชทบอทตรงนี้ค่ะก็สามารถช่วยแล้วก็อาจจะแนะนำวิธีการแก้ปัญหาให้ค่ะแล้วค่ะกลุ่มที่เป็น travel เหมือนกันค่ะเราอาจจะสามารถมาช่วยใน process การ booking ได้นะคะอาจจะแบบลูกค้า booking โรงแรมเราอาจจะมี offer ผลิตภัณฑ์อื่นๆอาจจะต้องคุณต้องการรถเช่าด้วยไหม
อย่างเงี้ยค่ะก็สามารถแบบทำ recommendation ต่างๆเหล่านี้ได้คล้ายๆกันค่ะคล้ายๆกับรีเทลคือ customer service ก็สามารถทำแชทบอทมาแชทกับลูกค้าในการตอบปัญหาต่างๆที่ลูกค้าเจอได้นะคะค่ะแล้วสุดท้ายคือกลุ่ม energy และ utility นะคะกลุ่มพลังงานแล้วก็สาธารณูปโภคอาจจะขอยกตัวอย่างคืออย่างเช่นการไฟฟ้าอาจจะทำลักษณะที่ predict ว่าบริเวณไหนที่มีโอกาสที่ไฟดับบ่อยนะคะเพื่อป้องกันการไฟดับอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็สามารถนำพวก machine learning AI เข้ามาช่วยในการทำ prediction ได้นะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่าง use case แบบคร่าวๆนะคะว่า เราสามารถนำ intelligent decision ของตัว intelligent machine เนี่ยเข้ามาช่วยในการตัดสินใจได้อย่างไรคราวนี้วันนี้นะคะเนื่องจากเวลาเรามีน้อยเลยขออนุญาตลงรายละเอียดค่ะของกลุ่มธนาคารแล้วก็กลุ่มประกันนะคะว่าได้เลยค่ะพี่เอาที่กล่าวว่าเรื่องโลนเรื่องสินเชื่อเนี่ยจริงๆธนาคารเขาทำอะไรกันบ้างนะคะแล้วก็เรื่องประกันการเคลมรายละเอียดการเคลมเราสามารถนำตรงนี้มาช่วยเหลือลูกค้าได้อย่างไรบ้างนะคะค่ะUse case กลุ่มแรกนะคะคือกลุ่มธนาคารก็จะขอพูดถึงการตัดสินใจในส่วนที่เป็น loan origination หรือการอนุมัติสินเชื่อนะคะบางท่านอาจจะไม่ได้อยู่ในธุรกิจธนาคารแต่ยอมเชื่อว่าท่านจะคุ้นเคยกับการขอสินเชื่อค่ะอย่างน้อยก็อาจจะกู้เพื่อซื้อรถยนต์ซื้อบ้านสมัครบัตรเครดิตสมัครสินเชื่อต่างๆนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันท่านเช่นกันพอธนาคารเขาได้รับข้อมูลของท่านมาแล้วว่าท่านต้องการสมัครสินเชื่อค่ะธนาคารเขาจะใช้คอนเซปต์ของพวกเครดิตสกอร์ลิงมาวิเคราะห์เครดิตของท่านนะคะซึ่งโซลูชันของที่เอาไว้แล้วมีประสบการณ์นะคะเราก็จะนำเครดิตสกอร์ลิงมา implementก็คือเอาข้อมูลของลูกค้าที่ลูกค้ากรอกมาหรืออาจจะเป็นข้อมูลจากเครดิตบูโรมาทำเป็นคะแนนนะคะอย่างเช่นคะแนนอายุอาชีพรายได้เท่านี้ได้กี่คะแนนนะคะเสร็จแล้วเอาแต่ละเรื่องมารวมกันเป็นคะแนนแล้วเนี่ยมาทำเป็นเกรดว่าลูกค้าเกรดดีลูกค้าดีมากลูกค้าปานกลา งหรือว่าลูกค้าที่มีความเสี่ยงนะคะซึ่งพอธนาคารเขาทำเครดิตสกอร์ลิงตรงนี้ออกมาปุ๊บก็จะช่วยในการตัดสินใจและว่าจะให้สินเชื่อท่านหรือไม่นะคะซึ่งการทำลักษณะที่เป็น rule based AI อะค่ะก็สามารถมาช่วยทำเครดิตสกอร์ลิงได้ง่ายขึ้นแล้วก็ business user เขาก็สามารถปรับเปลี่ยนเงื่อนไขเครดิตสกอร์ลิงได้นะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ธนาคารสามารถนำ rule based AI มาช่วยทำเครดิตสกอร์ลิงได้ค่ะถัดมานะคะถัดมาคือการทำสิ่งที่เรียกว่า rule based pricing เพื่อให้ท่านเห็นภาพนะคะว่า rule based pricing คือการทำอะไรปกติแล้วเวลาท่านขอสินเชื่อบ้านหรือสินเชื่อรถปุ๊บธนาคารจะบอกท่านแล้วอ๋อคุณโยภาคุณจะได้อัตราดอกเบี้ย1.5% 3เดือนแรกหลังจากนั้นคุณจะได้เป็นเท่าไหร่ก็แล้วแต่โปรโมชั่นแล้วแต่แคมเปญณขณะนั้นถูกไหมคะคราวนี้ธนาคารสามารถนำคอนเซปต์ของ rule based pricing คือนำข้อมูลเครดิตสกอร์ค่ะมาผสมกันได้อย่างเช่นสมมุติว่าพอคำนวณมาแล้วโหสกอร์สูงมากเลยท่านเป็นลูกค้าชั้นดีมากเลยอัตราดอกเบี้ยท่านรับไปเลยค่ะต่ำลงแต่ถ้าเกิดคำนวณแล้วโอ้โหท่านมีภาระหนี้มากและมีความเสี่ยงสูงเนี่ยเครดิตสกอร์ท่านอาจจะน้อยเพราะฉะนั้นอัตราดอกเบี้ยท่านอาจจะสูงนะคะซึ่งการทำแบบนี้ค่ะตัว rule based AI สามารถมาช่วยในการให้ธนาคารทำการปรับเปลี่ยนแก้ไขคอนฟิกตัว rule based pricing ตรงนี้ได้ง่ายนะคะแล้วสุดท้ายในกลุ่มที่เป็นอนุมัติสินเชื่อก็คือเงื่อนไขกฎเกณฑ์ต่างๆของธนาคารนะคะสามารถนำมาเซตอัพนำมาปรับให้ผู้ใช้งานปรับเปลี่ยนได้ด้วยตัว rule based AIนะคะซึ่งตรงนี้ก็คือเป็นคอนเซปต์ของการทำ business decision โดยการทำใช้ intelligent machine เข้ามาช่วยค่ะเดี๋ยวหลังจากที่เราพรีเซนต์เสร็จแล้วอะค่ะ
คุณโจ้วิชยะจะมาเดโมให้ท่านเห็นนะคะว่าการทค่ำเคะรดิตสกอร์ลิงนะมัคนะทำยังไงกับใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็การทำโลนแอปพรูฟัลรูอะค่ะทำยังไงก็ถือว่าเป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะในยุคปัจจุบันนี้ค่ะเชิญพี่เอาต่อเลยค่ะค่ะมีอีก use case หนึ่งค่ะของธนาคารคือการทำสิ่งที่เรียกว่า customer segmentation นะคะคือเอาลูกข้อมูลลูกค้านี่แหละค่ะมาแบ่งกลุ่มลูกค้าเป็น segment ต่างๆนะคะอันนี้บางส่วนอาจจะเอาข้อมูลอย่างลูกค้ากลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงลูกค้ามค่ะมีประวัติการชำระเงินดีไม่ดีอย่างเงี้ยค่ะเอามาแบ่งเป็นเซกเมนต์แล้วอาจจะบางที่เอาข้อมูลจากโซเชียลมีเดียเข้ามาช่วยด้วยนะคะแล้วก็ทำแมชชีนเลิร์นนิ่ง AI ออกมาปุ๊บว่าลูกค้าอยู่เซกเมนต์ไหนนะคะแล้วก็อยู่ในกลุ่มไหนอะไรยังไงใชบ้าง่ค่ะใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราสามารถเอามาทำเป็นแดชบอร์ดสวยๆอย่าง Customer Insight ด้านขวามือของทุกท่านนะคะแล้วสุดท้ายเขาเอาข้อมูลตรงนี้ไปทำอะไรต่อใช่ไหมคะเขาค่ะเอาไปออฟเฟอร์นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับลูกค้าก็คือเหมือนเจาะกลุ่มตลาดได้เลยว่าลูกค้ากลุ่มนี้ต้องการอะไรถูกใชต่้ไอหมงคคะ่ะใช่ค่ะหรือว่าถ้าเกิดกลุ่มลูกค้าที่มีความเสี่ยงเยอะๆเขาอาจจะมีวิธีบริหารจัดการอีกแบบหนึ่งอันนี้ก็ในเชิงความเสี่ยงละก็อาจจะเอาไปใช้ในมุมนั้นก็ได้ค่ะขึ้นอยู่กับว่าเขาอยากจะได้เซกเมนต์ไปทำอะไรบ้างจริงๆตัวอย่างที่เราพูดถึงอะค่ะเป็นตัวอย่างของแบงกิ้งแต่จริงๆแล้วการทำ customer segmentation นะคะทำได้ทุกกลุ่มทุกอุตสาหกรรมเลยนะคะค่ะinsurance แม้กระทั่งหน่วยงานราชการของรัฐบาลก็สามารถทำsegmentation ของประชาชนได้นะคะเพื่ อดูแลประชาชนได้เหมาะสมตามกลุ่มต่างๆเป้าหมายเลยเราอยากจใชะดู่แลแบบไหนอะไรยังไงมันสามารถนำประยุกต์ใช้ได้กับภาครัฐแล้วก็เอกชนใช่ไหมถคูกะต้องค่ะโใอช้่โหคน่่าะสนใจมากๆเลยนะคะนวัตกรรมของ Avalanche ของเราโอเคค่ะเชิญพี่เอคา่ะต่อเลยค่ะคราวนี้มาดู use case ถัดไปค่ะเป็น use case ที่จากประสบการณ์ของ Avalanche เองนะคะเป็นกลุ่มประกันค่ะกลุ่ม Insurance อันนี้เราสามารถมาช่วยทำในสิ่งที่เรียกว่า automated claim processing ได้ก็คือมาช่วยบริษัทประกันบริหารจัดการเคลมได้เร็วขึ้นนะคะตัวอย่างนี้คือเป็นตัวอย่างที่ของประกันรถยนต์ค่ะกรณีนี้คือเป็นกรณีที่สมมุติว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นนะคะปกติแล้วเราท่านๆเวลาเกิดอุบัติเหตุปุ๊บเนี่ยตามท้องถนนเราก็จะโทรเรียกบริษัทประกันใช่ไหมคะบริษัทประกันก็จะมีคนมาถ่ายรูปนะคะแล้วหลังจากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการเคลมค่ะตรงนี้ค่ะโซลูชันที่เข้ามาช่วยคือว่าตอนที่เขาถ่ายรูปอะค่ะตัว Machine Learning AI นะคะสามารถวิเคราะห์ให้เลยค่ะว่าลักษณะการชนเป็นการชนแบบเฉี่ยวแบบมีรอยข่วนแบบบุบมีแล้วตัว AI มีความมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์นะคะอย่างเช่นตัวอย่างนี้ค่ะไฟหน้าแตกนะคะ AI มั่นใจมากเลย 99.95 95ค่ะค่ะก็จะเป็นลักษณะที่นำมาช่วยในการวิเคราะห์การชนเพื่อความแม่นยำในการให้เคลมค่ะให้เคลมแล้วก็ความเขาเรียกว่าของลูกค้าด้วยไม่เสียผลประโยชน์ให้กับคู่กรณีใช่ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะเราสามารถนำตัว AI อะค่ะเข้ามาช่วยตรวจสอบว่ารถคันที่ชนนะคะเป็นรถยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรออกปีอะไรนะคะแล้วเป็นรถทะเบียนอะไรด้วยนะคะเหตุผลที่หลายๆบริษัทประกันเขาทำแบบนี้ก็เพื่อตรวจสอบว่ารถคันที่ทำประกันไว้เป็นคันเดียวกับที่มาถ่ายรูปหรือไม่ค่ะเพื่อเป็นการเคลมที่แม่นยำมากขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่เราสามารถใช้ Machine Learning เข้ามาช่วยในการตัดสินใจในส่วนที่เป็นประกันค่ะตัดสินใจค่ะก็จะทำให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะคะก็ตอบโจทย์การทำการที่แม่นยำขึ้นแล้วก็ค่ะอือหือใช่ค่ะโหสุดยอดเลยนะคะเดี๋ยวนี้นวัตกรรมของเราต่อมาจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะพี่เราต่อมาเดี๋ยวพี่ยังขอส่งต่อให้คุณโจ้วิชยะนะคะทำ
โชว์ท่านว่าการทำเครดิตสกอร์ลิงการทำแอปพรูฟัลรูที่เมื่อกล่าวไปเมื่อสักครู่นะคะมีขั้นตอนการทำอย่างไรทดสอบได้อย่างไรแล้วก็ผู้ใช้งานยากง่ายอย่างไรบ้างค่ะขอส่งต่อให้คุณได้เลยค่ะเดี๋ยวเชิญพี่โจค่ะค่ะเชิญพี่โจได้เลยนะคะในช่วงนี้ค่ะครับครับผมเดี๋ยวสิ่งที่ผมจะแชร์ให้ดูนะครับก็คือจะเป็น tool นะครับที่ใช้ในการทำเรื่องของการทำ decision นะครับอือฮึค่ะโอเคเดี๋ยวแชร์สกรีนนิดนึงได้เลยค่ะครับผมครับtool ที่ท่านเห็นอยู่นะครับจะเป็น tool ที่ใช้ที่เรานะครับใช้ในการทำตัวmanage เรื่องของ decision ต่างๆนะครับครับซึ่งตัวนี้นะครับจะเป็นของ IBM นะครับที่ชื่อว่า IBM ODM นะครับหรือว่า IBM Operational Decision Manager นะครับก็คือจะเป็นเครื่องมือนะครับที่ช่วยให้เราสามารถใส่เงื่อนไขในการตัดสินใจต่างๆเนี่ยเข้าไปในตัว tool ตัวนี้นะครับแล้วก็สามารถ manage หรือบริหารจัดการ rule นะครับปรับเปลี่ยน rule นะครับได้ง่ายขึ้นนะครับซึ่ง tool ตัวนี้นะครับก็จะเหมาะสมมากๆสำหรับให้ทาง business user นะครับสามารถมาปรับเปลี่ยนตัว rule ได้เองนะครับผ่านเว็บเบราว์เซอร์เลยนะครับ ซึ่ง tool ตัวนี้นะครับจะเหมาะสำหรับการทำ rule ที่ค่อนข้าง complex นะครับถ้าเกิดเรามีเงื่อนไขในการคิดวิเคราะห์หรือตัดสินใจอะไรที่ complex นะครับ tool ตัวนี้ก็จะเหมาะสมมากครับอย่างในตัวอย่างที่จะนำเสนอแรกนะครับก็จะเป็นเรื่องของการคิดสกอร์การทำเครดิตสกอร์ลิงนะครับอย่างที่ทางพี่เยาว์เรียนไปเมื่อกี้นะครับก็จะเป็นเรื่องการคิดสกอร์เราสามารถนำตัวนี้นะครับมาประยุกต์ใช้ในการทำเครดิตสกอร์ลิงได้นะครับในตัวอย่างนะครับก็จะมีเป็นสเต็ปในการคำนวณของเครดิตสกอร์ลิงนะครับในอย่างในกรณีที่ทางธนาคารนะครับจะพัฒนาตัวสกอร์ลิงนะครับเพื่อให้เครดิตสกอร์กับทั้งลูกค้าที่เข้ามาสมัครสินเชื่อนะครับทางธนาคารก็จะคำนวณข้อมูลจากผู้สมัครเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นโปรไฟล์ต่างๆนะครับข้อมูลทางการเงินหรือว่าข้อมูลประกอบอื่นๆนะครับเข้ามาคำนวณเป็นออกมาเป็นคะแนนนะครับเพื่อดูว่าลูกค้าคนนี้นะครับเหมาะสมกับเครดิตมีความน่าเชื่อถือในการที่จะให้เครดิตมากน้อยแค่ไหนนะครับในตัวทูนะครับก็จะเริ่มต้นจากการคิดสกอร์นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างในการคำนวณนะครับเงื่อนไขเบื้องต้นนะครับที่ธนาคารจะดูนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับก็จะดูข้อมูลโปรไฟล์ของลูกค้านะครับซึ่งเราสามารถใส่เงื่อนไขเข้าไปได้นะครับอย่างในตัวอย่างเนี่ยเราก็จะใส่เงื่อนไขในเรื่องของอายุนะครับเรื่องของอายุก็อาจจะมีผลต่อเกณฑ์การให้คะแนนนะครับในตัวอย่างเนี่ยก็จะใส่เงื่อนไขที่เป็นอินคัมนะครับเขาอาจจะแบ่ง segmentation ว่าถ้ารายได้น้อยกว่า 15,000 นะครับคิดด้วยรูแบบนี้นะครับกลุ่มนี้จะได้คะแนนสกอร์เท่าไหร่ถ้ามากกว่า 15,000 หรือเท่ากับนะครับจะคิดด้วยเงื่อนไขอายุที่เล็งเท่านี้นะครับจะให้คะแนนเท่าไหร่ซึ่งเราสามารถให้คะแนนสกอร์ที่แตกต่างกันได้ตาม segmentation ที่เรากำหนดนะครับซึ่งตัวนี้นะครับเราสามารถเพิ่มคุณภาพได้เองด้วยนะครับอย่างเช่นถ้าวันนึงเรามีเรื่องของอาชีพเข้ามานะครับเราก็สามารถเพิ่มคอลัมน์เข้าไปได้นะครับจะเห็นว่าการจัดการหรือว่าการแก้ไขตัวรูเนี่ยจะทำลักษณะเป็น decision table นะครับก็จะเป็นที่คุ้นเคยกับทาง business user ที่เขานิยมใช้ตัว Excel นะครับก็จะดูเข้าใจได้ง่ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขของตัว age นะครับถ้าซึ่งเราสามารถใส่เงื่อนไขเข้าไปได้เยอะนะครับเพราะว่าทางธนาคารเขาจะดูค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นอาจจะเป็นเรื่องของอาชีพนะครับเราก็สามารถให้แนนแต่ละอาชีพได้ที่แตกต่างกันนะครับตาม base ของคะแนนของธนาคารนะครับหรือว่าจะดูในเรื่องของตัวเรื่องของการศึกษานะครับว่าถ้าเกิดว่าการศึกษาแบบนี้นะครับจะให้คะแนนเท่าไหร่นะครับหรือว่าจะเป็นสถานะการสมรสนะครับหรือว่าเงื่อนไขอื่นๆนะครับเราสามารถใส่เงื่อนไขเข้าไปได้ค่อนข้างคอมเพล็กซ์เลยนะครับเมื่อเราให้คะแนนนะครับแต่ละเงื่อนไขเนี่ยเราสามารถนำแต่ละคะแนนอย่างเช่นอายุหรือการศึกษาเนี่ยนำมารวมกันนะครับก็จะได้เป็นคะแนนรวมของสกอร์ที่ออกมานะครับซึ่งพอเราได้คะแนนรวมแล้วนะครับเรายังสามารถนำไปจัดกลุ่มในส่วนของลิสต์ได้ด้วยนะครับอย่างเช่นเราทำเรื่องของลิสต์เกตนะครับจัดกลุ่มความเสี่ยงนะครับว่าถ้าคะแนนอยู่ในเลนนี้นะครับความเสี่ยงเป็นเท่าไหร่ซึ่งเราสามารถให้คะแนนเกรดเนี่ยเรียงได้เลยนะครับ1 2 3 4 5นะครับแล้วแต่ว่า
มีเงื่อนไขในการจัดเกรดยังไงนะครับอันนี้ก็คือไปดูในมุมของความเสี่ยงนะครับถ้าเกิดคะแนนน้อยอาจจะความเสี่ยงเยอะหน่อยเสี่ยงเยอะค่ะครับแล้วก็หลังจากที่ได้ไปมาเบิร์นในเรื่องของความเสี่ยงแล้วนะครับเรายังสามารถมาทำในเรื่องของการคัตออฟสกอร์ได้นะครับว่าคะแนนแบบนี้นะครับถือว่าผ่านหรือไม่ผ่านนะครับเราสามารถใส่เลงคะแนนได้เลยนะครับว่าถ้าลูกค้าโปรไฟล์แบบนี้นะครับมีประวัติการทางการเงินมาแบบนี้นะครับเราคิดคะแนนออกมาแล้วได้สกอร์แบบนี้นะครับจะถือว่าผ่านหรือไม่ผ่านนะครับเราก็สามารถให้ตัวเครื่องมือเนี่ยนะครับช่วยเราตัดสินใจได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของการใช้ตัวtool นะครับในการคำนวณของ application score นะครับซึ่งเราสามารถนำไปประยุกต์ได้กับรูหลายๆเรื่องนะครับอีกเรื่องนึงนะครับที่ทางธนาคารเขานิยมนำมาใช้นะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของ policy rule ด้วยนะครับการพิจารณาสินเชื่อนอกจากจะดูเรื่องของตัวcredit score แล้วนะครับเขายังดูในเรื่องของ policy ด้วยว่าเงื่อนไขในการให้สินเชื่อเนี่ยนะครับนอกจากจัดเกรดและให้คะแนนและนะครับยังมีเรื่องของ regulation ก็คือดูเงื่อนไขนะครับว่าเราจะให้คะแนนเราจะอนุมัติสินเชื่อเนี่ยนะครับมีเงื่อนไขขั้นต่ำอะไรบ้างนะครับ อย่างในตัวอย่างเนี่ยนะครับเราสามารถนำเครื่องมือนะครับในตัว tool ตัวนี้นะครับเราสามารถใส่เงื่อนไขในการเช็คได้ด้วยนะครับอย่างในตัวอย่างเนี่ยเราสามารถใส่เงื่อนไขในการเช็คได้ว่าถ้าเกิดโปรไฟล์แบบนี้นะครับจะเข้าเงื่อนไขแบบไหนซึ่งเราแยกเงื่อนไขได้นะครับในตัวอย่างเนี่ยนะครับจะมีการคิดคำนวณในเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าแชมเปี้ยนชาเลนเจอร์ด้วยนะครับแชมเปี้ยนชาเลนเจอร์เนี่ยนะครับเป็นคอนเซปต์อันนึงนะครับที่ช่วยในการที่จะพัฒนาตัวรูเวอร์ชันใหม่ๆออกมานะครับเพราะว่าเวลาลูกค้าใช้งานนะครับหรือว่าทางธนาคารหรือว่ากลุ่มธุรกิจอื่นๆนะครับใช้งานตัวรูเอนจินเนี่ยนะครับเขาก็จะมีการพัฒนาตัวรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของตัวรูขึ้นนะครับว่าการเคยคิดด้วยเงื่อนไขแบบนี้นะครับวันนึงอาจจะอยากจะปรับให้คะแนนมันปรับเปลี่ยนไปตามสภาพธุรกิจนะครับก็เราสามารถใช้ตัว Champion Challenger Concept เนี่ยนะครับมาช่วยในการวัดประสิทธิภาพนะครับของดูในเวอร์ชั่นต่างๆที่เราพัฒนาขึ้นมานะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อดีอย่างหนึ่งที่เราสามารถนำมาพัฒนาได้นะครับคราวนี้เรากลับมาที่ตัว Policy Rule นะครับ Policy Rule เนี่ยนะครับก็จะคล้ายกับการคิดตัวcredit scoring นะครับเราก็สามารถใส่เงื่อนไขนะครับอย่างเช่นอายุนะครับอย่างเช่นทางธนาคารจะอนุมัติสินเชื่อได้เนี่ยอาจจะมีเงื่อนไขว่านอกจากจะให้คะแนนแล้วยังมีเงื่อนไขว่าถ้าเกิดอายุน้อยกว่า21ปีถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์นะครับอันนี้เป็นเงื่อนไขที่เรียกว่าเป็น policy นะครับเราสามารถใส่เกณฑ์อย่างเงี้ยนะครับใส่เข้าไปได้แล้วก็ให้เขาคิดนะครับหลายๆเรื่องนะครับอย่างเช่นถ้าเขามีเบอร์โทรศัพท์บ้านไหมนะครับก็สามารถเช็คได้ว่าถ้าเงื่อนไขหนึ่งก็คือต้องมีเบอร์โทรศัพท์เนี่ยนะครับก็สามารถก็ต้องใส่เข้าไปค่ะใช่ครับหรือว่ามีภาระหนี้สินนะครับ debt burden น้อยกว่ากี่เปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยครับก็เป็นเกณฑ์ที่เขาจะอนุมัตินะครับเราสามารถใส่เกณฑ์เงื่อนไขรวมๆกันหลายๆเกณฑ์นะครับเข้าไปได้แล้วก็ปรับเปลี่ยนได้ง่ายนะครับคราวนี้นะครับพอเราทำเรื่องของ policy แล้วนะครับเราสามารถทำการ testing ได้ด้วยนะครับตัว tool จะ support ในเรื่องของการทดสอบดูอย่างเช่นเราออกเรามีการพัฒนาตัวรูขึ้นมาด้วย tool นะครับแล้วเราก็สามารถทดสอบว่ารูที่เราพัฒนาเนี่ยทำงานถูกต้องไหมตามที่เราคาดหวังนะครับเราก็สามารถใช้ตัว tool เนี่ยนะครับในการเทสได้ได้ค่ะได้ครับเราสามารถเตรียมข้อมูลนะครับอาจจะเป็นข้อมูลทดสอบของเรานะครับเอามารันในรูดูว่าผ่านเกณฑ์ไหมนะครับเราก็สามารถทดสอบได้นะครับนี่ก็สามารถทำได้ด้วย business user เลยนะครับอีกเครื่องมือหนึ่งนะครับใน tool ตัวนี้นะครับก็คือเราสามารถทำเรื่องของ simulation ได้ด้วยนะครับอย่างที่เรียนไปตอนต้นนะครับว่าเราสามารถทำเรื่องของ champion challenger ทดสอบประสิทธิภาพของรูในแต่ละเวอร์ชันนะครับเราสามารถวันนึงเราใช้รูเวอร์ชันที่1นะครับแล้ววันถัดมาเนี่ยเราอยากจะเพิ่มประสิทธิภาพในการคำนวณบางอย่างนะครับเราสามารถใช้ตัว tool เนี้ยนะครับในการช่วยเปรียบเทียบได้ประสิทธิภาพได้อย่างในกรณีตัวอย่างนี้นะครับสมมติว่าทางธนาคารเนี่ยอยากจะเพิ่มนะครับหรือทางธนาคารอยากจะเพิ่มอัตราการ approve หรือการอนุมัติสินเชื่อมากขึ้นนะครับคราวนี้อาจจะต้องมาพิจารณาในกฎเกณฑ์ของธนาคารว่าเราจะปรับปรุงกฎเกณฑ์ยังไงได้บ้างให้มีอัตราการอนุมัติสินเชื่อที่เพิ่มมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการทดลองก็คือเขาลองทดลองปรับกลุ่มอายุเกณฑ์ของอายุลงนะครับอย่างเช่นปัจจุบันอาจจะอนุมัติที่21ปีขึ้นไปลองปรับมาที่19ปีขึ้นลงมาถึง19ปีก็สามารถอนุมัติได้นะครับค่ะใช่
แล้วเราก็ทำรู2เวอร์ชันนะครับแล้วเราก็รันข้อมูลเข้าไปนะครับที่เรามีอยู่แล้วเปรียบเทียบการประสิทธิภาพว่าถ้าเราปรับกฎเกณฑ์แบบนี้นะครับอัตราการ approve เพิ่มขึ้นจริงไหมนะครับอย่างในตัวอย่างก็จะเพิ่มขึ้นนะครับแสดงว่าเรามาถูกทางแล้วเราก็สามารถปรับปรุงเกณฑ์แล้วก็ทำให้เรามั่นใจได้ว่าเงื่อนไขที่เราปรับเนี่ยนะครับถูกต้องตามที่เราอยากได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องมือในการที่จะช่วยทำตัวautomate decision นะครับก็เป็นประมาณนี้ใช่ไหมคะใช่ครับได้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณพี่โจ้มากๆเลยนะคะในช่วงนี้ต่อไปค่ะเราจะมาพูดคุยนะคะกับ IBM ซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์นะคะกับ Avalanche มาอย่างยาวนานค่ะสวัสดีค่ะพี่ป๊อปสวัสดีครับค่ะเดี๋ยวเชิญพี่ป๊อปนะคะลองเล่าคร่าวๆเกี่ยวกับ IBM ค่ะแล้วก็เราเนี่ยเป็นพาร์ทเนอร์กับ Avalanche มายาวนานเป็นยังไงบ้างคะครับผมก่อนที่จะไปที่สไลด์นะครับทาง IBM นะครับผมกฤษกรนิยมสินชัยนะครับก็ดูแลในส่วนของตัวคลังอินทิเกรชันนะฮะส่วนของที่ IBM นะครับเป็นพาร์ทเนอร์กับทางหรือว่าพันธมิตรกับทางAvalanche เนี่ยก็ยาวอย่างยาวนานครับร่วม20ปีนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่เป็นฮาร์ดแวร์หรือว่าซอฟต์แวร์นะครับซึ่งจากที่ทางคุณโจ้ได้เดโมนะครับในส่วนของตัว ODM หรือตัว Operation Decision Manager ไปนะครับผมอยากจะโชว์ในสไลด์นี้นะครับจะพูดถึงว่าตัว ODM หรือตัว Decision นะครับมันจะเป็นคอมโพเนนต์นึงที่จะทำให้ธุรกิจของลูกค้านะครับก้าวไปสู่เรื่องของ Digital Automation นะครับ อย่างตัว Decision เนี่ยก็จะอยู่ตรงกลางในสไลด์นะครับแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดในคอมโพเนนต์อื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการช่วยตัดสินใจนะครับช่วยวิเคราะห์สินเชื่อหรือว่าช่วยวิเคราะห์การกู้ยืมต่างๆนะครับเรายังมีเรื่องของการเก็บคอนเทนต์เก็บเอกสารนะครับไม่ว่าจะเป็นเอกสารที่เป็นจากที่เคยเป็นเปเปอร์นะครับเราก็จะทำเป็นเปเปอร์เลสเก็บไว้ในเป็นเอกสารมากขึ้นนะครับหรือตัวแคปเจอร์นะครับแคปเจอร์เนี่ยจะเป็นในลักษณะของการที่จะเอ็กซ์แทรคนะครับเอกสารที่มันเคยเป็นรูปแบบอิมเมจปกติเนี่ยออกมาเป็นโลกของดิจิตอลมากขึ้นนะครับพร้อมกันนั้นเนี่ยนอกเหนือจากสารคอมโพเนนต์ที่ผมพูดถึงเนี่ยนะครับเรายังมีในส่วนของที่เราจะทำยังไงจะควบคุมbusiness หรือว่า business flow หรือว่า work flow ของการทำงานยังไงนะครับให้มันเป็น end to end นะครับสามารถแทร็กได้สามารถดูเรื่องของ SLA ได้แล้วก็ยังมี work flow นะครับแล้วก็ท้ายที่สุดแน่นอนครับหลายๆคนจะค่อนข้างจะรู้จักเรื่องของตัว RPA ค่อนข้างเยอะแล้วนะครับตัว RPA เป็นเรื่องของ robotic process automation ที่มาทำงานแทนคนหรือว่าลดภาระในการที่ต้องทำซ้ำๆกับงานเดิมๆเนี่ยนะครับให้ robot ทำแทนใช่ไหมคะทำแทนมนุษย์ใช่ครับมาทำแทนรูทีนอะไรอย่างนี้ใช่ครับงานที่เป็นรูทีนอาจจะวันหนึ่งต้องมาเปิดเมลอาจจะเป็น subject A B C ก็จะต้องมาอาจจะได้รู้ว่าตัวโรบอทเนี่ยมาทำต่อยังไงอะไรเงี้ยครับค่ะครับผมแล้วก็ทั้งคอมโพเนนต์ทั้งหมดนี้นะครับเราสามารถอย่างที่พี่ยาวเกริ่นไปตั้งแต่ตอนแรกนะครับเราสามารถเอา5คอมโพเนนต์นี้เนี่ยมาแพ็คกับสิ่งที่เราเรียกว่า operational intelligence หรือว่าพูดง่ายๆในโลกของเราก็คือเรื่องของ machine learning หรือ AI ใน IBM เราก็จะมี IBM Watson ที่เป็น AI engine ที่ไปรันสามารถทำเรื่องของ intelligence ได้มากขึ้นนะครับพร้อมกับเหนือสิ่งอื่นใดในแง่ของ subject ตรงนี้เราพูดถึงตัว cloud platform automation แท็กตรงนี้เนี่ยนะครับคือเราให้ component 5 component นี้ทั้งหมดเลยนะครับโดยที่รันอยู่บนพื้นฐานที่เรามองว่าจะรันตัวโซลูชันตัวนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็น on premise หรือ cloud นะครับสามารถไปอยู่รันได้ทุกที่ run from everywhere โดยที่เราใช้คอนเซ็ปต์เรื่องของ container based นะครับเราใช้ตัว Red Hat OpenShift เป็นตัวฐานรากในลักษณะของการที่จะ manage ตัว container หรือว่า manage ตัวซอฟต์แวร์ตรงนี้ของเรานะครับผมขอสไลด์ถัดไปครับโอเคถ้าในมุมของรูปเมื่อกี้อาจจะดูยากๆผมก็เลยให้รูปนี้ให้ท่านทุกลูกค้าทุกท่านเนี่ยลองดูนะครับว่าจินตนาการว่าถ้าเรามองคนหนึ่งคนนะครับมาเป็นดิจิตอลเนี่ยนะฮะการทำงานของแต่ละคอมโพเนนต์
ของของคนเนี่ยนะครับต้องใช้คอมโพเนนต์อะไรบ้างนะครับสมองนะครับเราจะมีมันสมองซีกซ้ายและซีกขวาซีกซ้ายก็จะมองเป็นลักษณะของ decision based หรือ rule based เป็นหลักนะครับซีกขวาเราก็จะมองเป็นลักษณะของ intelligence มองเป็น AI นะครับมองเป็นเรื่องของ machine learning นะครับทีนี้ในส่วนของมันสมองนะครับหรือ memory นะครับมันสมองตรงนี้เนี่ยเราก็จะเป็นจดจำแน่นอนครับว่าการจดจำถ้ามามองในยุคที่เป็นดิจิตอลเนี่ยเราก็จะทำยังไงที่เป็นลักษณะของเอกสารที่เป็นเปเปอร์อยู่เนี่ยเป็นเปเปอร์เล็กนะครับก็จะเก็บเป็นคอนเทนต์นะครับตานะครับที่เรามองจออยู่ทุกคนมองจออยู่นะตอนนี้ถูกไหมครับตาเนี่ยเราก็จะเป็นลักษณะของการที่จะมองจอเป็นแคปเจอร์ data นะครับมองทุกอย่างออกมานะครับปากที่เราคุยกันอยู่ถ้าเราไม่ได้ใช้ปากคนนะครับเราก็ยังมีเรื่องของแชทบอทในลักษณะของที่จะมีการโต้ตอบนะครับในระบบของเรานะครับหรือถ้าเป็นลักษณะของการควบคุมการทำงานภายในร่างกายควบคุมอวัยวะต่างๆเนี่ยนะครับก็จะต้องมีเรื่องของการทำ work flow นะครับ flow ในการทำงานในร่างกายก็เหมือนกับ business flow หรือว่า business work flow นะครับแล้วก็ภาพสุดท้ายที่เห็นนะครับเวลาเราจะคีย์บอร์ดนะครับจะคีย์เมาส์หรือแม้แต่จะใช้มือถือนะครับก็เป็นลักษณะของตัวซอฟต์แวร์โรบอทที่ทำงานแทนมือคนตัวคอมโพเนนต์ตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของ RPA ที่เอามาทำให้ธุรกิจของลูกค้าที่อย่างที่ผมบอกนะครับทำซ้ำนะครับเราก็ให้ RPA หรือว่าตัวโรบอทเนี่ยมาทำได้นะครับในภาพของโซลูชันของตัว IBM นะครับเราทำในส่วนของโซลูชันที่เป็นออโตเมทเนี่ยนะครับมาอยู่ในยุคที่เราจะพยายามเอาทุกอย่างเนี่ยมาเป็นดิจิทัลเซชันมากขึ้นทำออโตเมทมากขึ้นนะครับแล้วก็แอพพลายกับระบบ AI ที่เป็นอินเทลลิเจนต์มากขึ้นและทำให้ธุรกิจของลูกค้าครับมันออโตเมทลดระยะเวลาในการโปรเซสลดขั้นตอนในการทำซ้ำแล้วก็เซฟคอร์สให้กับทางลูกค้าทุกท่านได้ครับผมค่ะพี่ป๊อปก็คือน่าสนใจมากๆเลยนะคะในเรื่องพวกนี้ค่ะค่ะต่อไปนะคะพี่ป๊อปพูดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะโอเคค่ะค่ะต้องขอบคุณพี่ป๊อปมากๆเลยนะคะอย่างที่บอกค่ะว่าวันนี้เนี่ยเราได้มารู้โซลูชันใหม่ๆหลายอย่างมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับ Avalanche หรือว่า IBM ที่เป็นพาร์ทเนอร์กันมาอย่างยาวนานค่ะนี้นะคะถ้าท่านใดหรือว่าท่านผู้ร่วมสัมมนานะคะสนใจอยากจะสอบถามก็สามารถสอบถามได้แต่ตอนนี้ค่ะมีคำถามส่งเข้ามาถามพี่ยาวพี่ป๊อปพี่โจ้เลยค่ะว่าเราเนี่ยให้หนูถามได้เลยนะคะในช่วงนี้ได้เลยครับผมบอกเลยค่ะว่าคำถามของเรานะคะโอ้โหน่าสนใจมากเลยมีคนถามว่าที่พรีเซนต์มาทั้งหมดค่ะจำเป็นที่จะต้องใช้สกิลหรือทักษะทางด้าน IT เนี่ยเท่านั้นหรือไม่คะหรือมีส่วนไหนที่สามารถใช้ business user ในการสร้างและแก้ไขปัญหาเองได้มีไหมคะอ๋อค่ะในส่วนที่คุณโจ้วิชยาเดโมไปนะคะอันนั้นเราตั้งใจให้กับ business user เข้ามาแก้ไขปรับเปลี่ยนเองได้เลยก็คืออาศัยความรู้ของ business user มาปรับเปลี่ยนโดยผ่านเว็บเบราว์เซอร์ได้เลยค่ะไม่จำเป็นต้องอาศัย IT skill ค่ะค่ะก็คือว่าเราก็สามารถเรียนรู้แล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขได้นะตอนนั้นเลยโอเคค่ะต่อมานะคะมาที่คำถามต่อไปค่ะการเพิ่มเงื่อนไขต่างๆในรูค่ะต้องมีข้อจำกัดหรือไม่อย่างไรคะครับตัวในเครื่องมือตัว ODM นะครับเราสามารถให้ user เนี่ยสามารถเพิ่มเงื่อนไขเองได้เลยครับผ่านเว็บเบราว์เซอร์ได้เลยซึ่งก็จะค่อนข้างง่ายแล้วก็คุ้นชินกับทาง user นะครับเพราะจากการใช้งานเนี่ยจะคล้ายๆกับการใช้ตัว spreadsheet หรือว่า Excel ที่เขาพูดกันอยู่แล้วนะครับเราสามารถเพิ่มคอลัมน์เพิ่มเงื่อนไขปรับปรุงเงื่อนไขเองได้เลยครับครับผมมองว่าถ้า user ใช้ Microsoft Excel เป็นเนี่ยตรงนี้ก็คงจะใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะคล้ายๆกันครับค่ะถัดมาค่ะในส่วนของอันนี้ของเราค่ะโปรแกรมของเราหรือระบบของเราเนี่ยสามารถซัพพอร์ตในส่วนของภาษาไทยด้วยไหมคะอ๋อภาษาไทยกรอกข้อมูลเข้าไปได้เลยค่ะ
รองรับค่ะก็คือว่าเราก็สามารถคีย์ข้อมูลเป็นภาษาไทยอย่างเช่นเมื่อกี้ส่วนใหญ่จะเป็นอายุอะไรเงี้ยค่ะ age เราก็สามารถเราก็อาจจะใช้เป็นภาษาไทยได้หรือว่าการศึกษาอะไรอย่างนี้เราก็สามารถเปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะโอเคมาที่คำถามต่อมาเลยนะคะถ้าใช้โซลูชันนี้เนี่ยต้องออนไลน์ตลอดหรือว่าทำแบบว่าไม่ออนไลน์ได้คะสามารถแบบคอมพิวติ้งได้หรือไม่คะหมายถึงออนไลน์ต้องต่อเชื่อมกับอินเทอร์เน็ตหรือเปล่าใช่ต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตอยู่ตลอดเวลาหรือเปล่าคะเพื่อการทำงานที่เสถียรอะไรเงี้ยค่ะเพื่อสตรองของงานค่ะอ๋อโซลูชันนี้เราจะลูกค้าค่ะสามารถติดตั้งเป็นลักษณะ on premise เพราะฉะนั้นก็คือสามารถใช้ผ่านเว็บเบราว์เซอร์โดยใช้เน็ตเวิร์กของลูกค้าเองไม่ต้องออกมาอินเทอร์เน็ตได้ค่ะเป็นลักษณะของอินเทอร์เน็ตก็ได้อินเทอร์เน็ตค่ะครับผมขอเพิ่มเติมนิดนึงละกันครับเพราะว่าบางเนี่ยเวลาไปเจอลูกค้าอาจจะมีต้องการช้อยที่ว่าถ้าไม่ติดตั้งออนพรีมิสเนี่ยจะมาติดตั้งบนคลาวด์เจ้าไหนเจ้าหนึ่งได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับคือต้องบอกว่าตัวเราเนี่ยสามารถไปบิ้วบนคลาวด์ก็ได้เหมือนกันครับผมโอเคค่ะขอบคุณพี่ป๊อปนะคะขอบคุณพี่เอาด้วยค่ะต่อมาค่ะสามารถใส่สูตรคำนวณเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของรูได้หรือไม่คะครับสามารถใส่สูตรคำนวณเข้าไปเป็นเงื่อนไขของรูก็ได้ครับหรือว่าจะเป็นเอาท์พุตของตัวรูก็ได้นะครับอย่างเช่นคำนวณเครดิตลิมิตอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถคำนวณได้ครับค่ะโอเคถัดมานะคะมีหลายๆท่านสอบถามเข้ามาค่ะว่าสงสัยในส่วนของซอฟต์แวร์ Virtual Insight ค่ะถ้ามีข้อมูลที่เราต้องการให้เครื่องเนี่ยรู้จักเพิ่มเราจะต้องทำอย่างไรคะแล้วก็ใช้เวลานานเท่าไหร่ที่เครื่องเนี่ยมันจะสามารถเรียนรู้แล้วก็ทำความรู้จักกับข้อมูลของเราค่ะตัว virtual น่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของuse case ที่เกี่ยวกับเคลมที่เรื่องของจดทะเบียนหรือว่าเรื่องของในส่วนของที่มีเสียเกิดการเสียหายของตัวรถมากกว่านะครับค่ะตรงนี้ระยะเวลาในการเตรียมข้อมูลนะคะขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ได้มาจริงๆอย่างตัวอย่างที่เอามาโชว์ค่ะแล้วก็ใช้เวลาเตรียมอยู่ประมาณเป็นเดือนเหมือนกันค่ะในการทำ annotation ของ data ว่าไปสอนเครื่องอะค่ะว่าตรงนี้เราเรียกว่ารถควรอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็ใช้เวลานิดนึงเป็นการเหมือนสอนมีคนสอบถามมาค่ะว่ามีการทดลองให้ใช้ไหมคะเรื่องระบบของ Avalanche ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าของ IBM ที่เป็นพาร์ทเนอร์กันค่ะก็จริงๆถ้าลูกค้าท่านใดสนใจที่จะทดลองใช้นะครับติดต่อมาทาง Avalanche ได้เลยครับก็ Avalanche นะคะนี่นะคะสามารถติดต่อที่ Facebook Avalanche ได้นะคะหรือโทรได้เลยนะคะส่งอีเมลมาทาง Marketing ก็ได้ค่ะต่อมาค่ะมีคำถามมาอีกแล้วค่ะว่าทาง IBM แล้วก็ Partner เนี่ยมีทีมงานที่สามารถสร้างโมเดลเพื่อนำไปใช้งานได้เลยหรือไม่คะโทษนะครับขอทวนคำถามใหม่ได้ไหมครับผมได้ยินไหมคะทาง IBM อะค่ะมีพาร์ทเนอร์และทีมงานที่สามารถช่วยสร้างโมเดลค่ะเพื่อนำไปใช้งานได้เลยไหมคะสมมติลูกค้ามีความต้องการแบบเฮ้ยฉันอยากจะทำเรื่องบริษัทประกันก็ได้อะอยากจะทำเรื่องไปตรวจสอบการเคลมประกันอะไรเงี้ยเราก็สามารถทำได้เลยใช่ไหมแบงกิ้งอะไรเงี้ยค่ะค่ะทาง Avalanche แล้วก็พาร์ทเนอร์ค่ะเรามีผู้เชี่ยวชาญที่สามารถช่วยในการสร้างโมเดลได้ค่ะติดต่อมาได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ได้เลยค่ะได้เลยค่ะถัดมานะคะแล้วก็มีคนหลายๆคนค่ะสอบถามว่าเราเนี่ยสามารถที่จะทดลองการใช้งานซอฟต์แวร์ Virtual Insight หรือว่าเป็นสเปกตรัมของ Storage เนี่ยได้อย่างไรคะเดี๋ยวคำถามนี้ผมขออนุญาตเก็บไว้แล้วเดี๋ยวให้ทีมงานติดต่อกลับสำหรับคนที่ถามคำถามมาแล้วกันนะครับได้ค่ะโอเคค่ะแล้วก็อันนี้เป็นคำถามกว้างๆนะคะหลายๆท่านเนี่ยกิ๊บเชื่อว่าหลายๆท่านน่าจะอยากฟังค่ะเกี่ยวกับเรื่องเฮ้ยปัจจุบันมันมี AI artificial intelligence เนี่ยเข้ามาในสังคมไทยเยอะเข้ามาทำงานแทนมนุษย์เยอะอย่างที่บอกสามารถทำงานรูทีนได้สามารถทำงานซ้ำๆได้นะคะมีคนถามว่าทำอย่างไรคะจึงจะรู้ว่าองค์กรมีความพร้อมในการที่จะนำเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาใช้ค่ะเทคโนโลยี AI เข้ามาใช้ในองค์กรร่วมกับการทำงานของมนุษย์ค่ะค่ะแนะนำให้เริ่มต้นอาจจะมีลักษณะเป็นไพลอตโปรเจกต์อะค่ะแล้วก็คิดว่าจุดไหนในองค์กรของท่านที่อยากจะแบบลักษณะที่ทำออโตเมตแล้วก็มีการตัดสินใจโดยการใช้เครื่อง
ค่ะแล้วก็ลักษณะให้เราไปช่วยในการ implement เป็น pilot project เริ่มแรกแล้วก็ต่อขยายไปโปรเจกต์ถัดไปค่ะโอเคค่ะช่วงนี้ท่านใดมีค่ะเชิญค่ะAI ครับจริงๆ AI เนี่ยจะเก่งไม่เก่งเนี่ยมันขึ้นอยู่กับรากฐานในการที่จะทำ AI ด้านล่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่ data เนี่ยเรา collect ไว้เนี่ย collect ไว้เยอะแค่ไหนนะครับแล้วก็ accurate แค่ไหนถ้าเกิดว่า data ในองค์กรมีเยอะนะครับแล้วก็เก็บแบบอย่าง accurate พอนะครับ AI ก็จะฉลาดขึ้นนะครับโอเคค่ะขอบคุณพี่ทั้งสองท่านนะคะก็อย่างที่บอกนะคะตอนนี้ช่วงนี้ท่านใดมีคำถามนะคะอยากจะสอบถามก็สามารถสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะคำถามสุดท้ายค่ะมีหลายๆท่านนะสอบถามมาว่า service training model เนี่ยโดยไม่ต้องซื้อเรามีการ service training model เนี่ยเราต้องซื้อ service หรือเปล่าคะหรือว่าเสียเป็นครั้งๆไปหรือว่าเราสามารถ service ให้แบบ for free ค่ะเรามีหลายรูปแบบเลยค่ะสามารถติดต่อมาได้หลังไมค์ได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยค่ะโอเคค่ะอย่างที่บอกนะคะในช่วงนี้ท่านใดนะคะที่สนใจอยากจะติดต่อนะคะก็สามารถติดต่อมาที่แฟนเพจ Facebook Avalanche ได้เลยนะคะหรือว่าสามารถโทรนะคะ02-633-93679ได้เลยนะคะหรือว่าส่งที่อยู่ส่งตามอีเมลมาได้เลยนะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ในช่วงนี้นะคะมีท่านใดสนใจอยากจะสอบถามอะไรอีกมั้ยคะสามารถสอบถามได้เลยนะคะและเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะอยากจะขอรบกวนค่ะแขกท่านผู้ชมทุกท่านนะคะหรือผู้รับฟังนะคะเว็บมินาในวันนี้ค่ะรบกวนนะคะทำฟีดแบ็กฟอร์มให้กับพวกเราหน่อยนะคะว่าเราเนี่ยจะเฮ้ยได้อะไรบ้างวันนี้เนี่ยโอเคไหมเราจะได้สามารถปรับปรุงได้ในครั้งหน้านะคะตอนนี้ฟีดแบ็กฟอร์มนะคะอยู่ใน Q&A แล้วนะคะอยู่ในแชทของพวกเราแล้วสามารถทำได้เลยนะคะเรียนเชิญเลยค่ะและอย่างที่บอกค่ะเราก็จะมีหน้ากากนะคะจาก GQ Mask แจกฟรีเลยนะคะในช่วงนี้ค่ะโอเคทุกท่านวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะพี่ยาวพี่ป๊อปพี่โจ้มากๆเลยนะคะแล้วก็พี่ๆทุกคนนะคะแล้วก็ผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะที่ร่วมฟังค่ะวันนี้บอกเลยว่าท่านนะคะหวังว่าจะได้รับความรู้แล้วก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานหรือว่าธุรกิจของท่านได้นะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะหากสนใจหรือว่าอยากจะสอบถามหรือว่ามีโซลูชันที่อยากจะให้ Avalanche หรือว่า IBM ที่เป็นพาร์ทเนอร์เนี่ยแนะนำก็สามารถติดตามได้เลยนะคะฝากด้วยนะคะวันนี้ค่ะถ้าหากผิดพลาดประการใดนะคะทางพวกเราทีมงานเนี่ยกิ๊บเป็นตัวแทนก็ต้องขออภัยมาที่นี้นะคะในช่วงนี้ค่ะอย่าลืมทำนะคะเป็นฟีดแบคฟอร์มให้ด้วยนะคะรบกวนด้วยค่ะ